นอข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะเกาะติด7วันอันตรายเจ็ดวันอันตรายนะคะ4วันมียอดผู้เสียชีวิตพุ่ง208รายบาดเจ็บ 2,031 รายสาเหตุหลักยังคงเป็นเมาแล้วขับค่ะศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2563โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแถลงสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่30ธันวาคม2562ค่ะโดยนายวิทย์ถวันสุนทรขจิตนะคะอธิบดีกรมคุมประพฤติในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรเขาว่ามีการเกิดอุบัติเหตุนะคะ485ครั้งมีผู้เสียชีวิต48รายค่ะผู้บาดเจ็บรวม484คนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่เมาแล้วขับร้อยละ 33.20 รองลงมาคือขับรถด้วยความเร็วร้อยละ 28.66 ค่ะยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์ร้อยละ 81.76ซึ่งจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะคะก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่18ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคือจังหวัดนครปฐม4รายจังหวัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสูงสุดคือจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเลยนะคะจังหวัดละ19คนค่ะโดยสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง4วันของการรณรงค์ก็คือวันที่27ถึง30ธันวาคมนะคะเกิดอุบัติเหตุรวม 1,988 ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม208รายผู้บาดเจ็บรวม 2,031 คนส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ61ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือกรุงเทพมหานครจังหวัดละ11รายนะคะจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือจังหวัดนครปฐม66คนและจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะคะมีทั้งหมด16จังหวัดด้วยกันค่ะโดยนายวิทยวันกล่าวนะคะว่าในวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่และมีการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รวมถึงหลายพื้นที่นะคะมีการจัดงานรื่นเริงจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติจึงได้สั่งการจังหวัดดำเนินมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มงวดพร้อมกับกำชับให้ควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในปีนี้พบว่าตั้งแต่วันที่27ถึง30ธันวาคมมีผู้ต้องคดีขับรถขณะเมาสุราจำนวน 4,856 คดีหรือร้อยละ 96.96 ค่ะและพบว่ามีการกระทำความผิดซ้ำอยู่63รายค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะอวยพรปีใหม่ประชาชนประสบแต่สิ่งที่ดีสมหวังขอให้ช่วยกันสร้างสังคมที่มีความสุขร่วมกันพร้อมชวนคนไทยสวดมนต์ข้ามปีค่ะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะกล่าวอวยพรปีใหม่ค่ะว่าเนื่องในโอกาสปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะคะอยากอวยพรให้ประชาชนทุกคนประสบแต่สิ่งที่ดีสมหวังและขอให้ช่วยกันสร้างสังคมที่ดีมีความสุขร่วมกันตลอดปี2563นี้พลเอกอนุพงศ์กล่าวด้วยค่ะว่าทางรัฐบาลมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในช่วงปีใหม่รวมไปถึงวันสำคัญต่างๆของประเทศก็อยากให้ทุกคนนะคะทำชีวิตให้เป็นมงคลโดยการสวดมนต์ข้ามปีหรือไปพบญาติผู้ใหญ่เพื่อขอพรและใช้เวลาอยู่ร่วมกันค่ะซึ่งไม่อยากให้ประชาชนใช้ช่วงเวลาที่ดีดังกล่าวไปทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อตัวเองเช่นการดื่มสุราทั้งนี้นะคะรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งอบต. อบจ.เทศบาลจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและสวดมนต์ข้ามปีในทุกพื้นที่จึงขอเชิญชวนประชาชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยค่ะปิดท้ายกันที่วราวุธชี้ค่ะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะจะต้องฟังเสียงของพี่น้องประชาชนขณะยืนยันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำงานอย่างตรงไปตรงมาเชื่ออดีต4 ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่มีทิศทางที่ชัดเจนแล้วติดตามรายละเอียดกับคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางค่ะ
นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าต้องเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมถึงการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะมีพระราชบัญญัติตัวใหม่เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียบางส่วนที่ต้องปรับปรุงโดยประเด็นสำคัญคือการรับฟังความเห็นของประชาชนอะไรที่เป็นประโยชน์ต้องรับฟังเสียงประชาชนนายวราวุฒิยังย้ำถึงการทำหน้าที่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลในกระทรวงที่ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการลุกป่าที่มีคนของพรรคร่วมเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรณีที่ดินของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.พลังประชารัฐซึ่งประชาชนยังกังวลว่าจะเอื้อประโยชน์ให้คนในพรรคร่วมว่ากระทรวงได้แสดงให้เห็นแล้วว่าจริงจังในการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นคดีของบุคคลใดใช้มาตรฐานทางกฎหมายและแผนที่เดียวกันสามารถให้ความมั่นใจแก่ประชาชนได้ซึ่งต้องใช้เวลาตามกระบวนการทำงานของภาครัฐอาจไม่รวดเร็วถูกใจประชาชนเพราะต้องรอบคอบและต้องเป็นไปตามความถูกต้องส่วนกรณีอดีต4ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ขณะนี้เชื่อว่าทุกคนมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วและไม่มีกระแสว่าจะเข้าร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนาน้ำอ้อยขอเก่งกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากบ้านศิลปะอาชาถนนจรัญสนิทวงศ์ค่ะจบการเสนอข่าว 12:06 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN